ยบ้านฟ้าเปียรมเล็กแกรนเดย์ทางด่วนวงแหวนลำลูกกาบ้านหรูริมทะเลสาบบนทำเลแห่งอนาคตเริ่ม 4.5 ล้านบาทโทร02-987-9380-3มาถึงเรื่องราวของขุนพลคนสำคัญที่เป็นที่รู้จักเมื่อเราเอ่ยชื่อฮัวจีปิงเอ๊ะใครเวยจิ้งเอ๊ะใครเรานึกไม่ออกใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพูดถึงซียิงกุ้ยทุกคนก็จะร้องอ๋อแต่ว่าซียิงกุ้ยมีชีวิตอยู่เนี่ยคาบเกี่ยวระหว่างถังไทจงฮ่องเต้กับถังเก่าจงก็คือสมัยของบูเช็คเทียนในช่วงปลายรัชสมัยของถังไทจงมีศึกสงครามกับเกาหลีอยู่บ่อยครั้งซึ่งในภาพยนตร์ศึกลำน้ำเลือดเราก็มองดูว่าจานสลังเนี่ยไปตั้งแผ่นดินใหม่แล้วก็ไปเป็นกษัตริย์ที่เกาหลีอันนั้นจะจริงเท็จอย่างไรก็ไม่ทราบได้นะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าทางไทจงไปรบที่เกาหลีด้วยภูมิอากาศทางไกลเสบียงอาหารไม่เพียงพอการรบก็เพียงพร้ำมีขุนศึกบ้านนอกคนหนึ่งที่ชอบใส่ชุดเกราะขาวแล้วก็ขี่ม้าขาวแล้วก็เป็นคนที่แม่นธนูมากได้ปรากฏตัวขึ้นช่วยทางไทจงในครั้งนั้นแต่ทางไทจงเขาก็นึกได้ค่ะว่าในทหารชั้นผู้น้อยผู้นี้เคยช่วยชีวิตพระองค์มาหลายครั้งแล้วเพียงแต่ว่าไม่มีตำแหน่งในกองทัพอาจจะเป็นนายทหารที่เรียกว่าคุ้มกันวิ่งตามม้าศึกของถังไทจงก็เป็นได้เพราะอันนี้ประวัติศาสตร์ตอนนี้ไม่ได้เอ่ยถึงแต่พระองค์จำได้ว่าช่วยชีวิตมาหลายครั้งแล้วแต่พอกลับถึงเมืองหลวงนายทหารคนสำคัญอวยซีจงกับซินซกโปก็กีดกันเพราะว่าซียิงกุ้ยรับราชการอยู่ในกองของอวยซีจงก็ยังไม่สามารถที่จะรับยศตำแหน่งสูงๆได้ไม่ถึงขนาดที่เป็นแม่ทัพจนกระทั่งมาถึงสมัยถังเก่าจงฮ่องเต้เกิดน้ำท่วมใหญ่น้ำได้เข้ามาถึงในพระราชวังบุคคลที่ฝ่าสายน้ำไปช่วยฮ่องเต้และมเหสีออกมาได้ก็คือซียิงกุ้ยดังนั้นซียิงกุ้ยจึงเป็นที่โปรดปรานของบูเช็คเทียนถือว่าเป็นขุนศึกคู่บัลลังก์เพราะได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพทันทีเพราะบูเช็คเทียนจำได้ว่าได้เคยช่วยชีวิตถังไทจงหลายครั้งหลายหนด้วยกันรวมทั้งเป็นผู้ที่มีฝีมือในเรื่องของธนูในการศึกครั้งแรกก็คือไปรบที่เกาหลีซียิงกุ้ยมีชื่อเสียงมากในการรบกับเกาหลีแต่รบแต่ละครั้งถึงแม้ว่าไม่ได้ชัยชนะโดยเด็ดขาดแต่ก็ไม่เคยแพ้สาเหตุที่ไม่ได้ชัยชนะโดยเด็ดขาดเพราะครั้งใดที่เมืองหลวงหรือวังหลวงมีเรื่องราวในการแข่งแย่งชิงดีกันระหว่างฮ่องเต้และฮ่องเฮาก็คือบูเช็คเทียนนั้นซียิงกุ้ยจะถูกเรียกตัวกลับมาทุกครั้งแต่ท้ายที่สุดก็สามารถพิชิตเกาหลีได้ซียิงกุ้ยได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่ปกครองหรือครองเมืองพิงหยางหรือเปียงหยางที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้นะคะอยู่พักหนึ่งเพื่อจัดระบบระเบียบการปกครองชาวเกาหลีนับถือซียิงกุ้ยมากและชาวเกาหลีก็นิยมที่จะสวมเกราะขาวและขี่ม้าขาวการลบสำคัญคือการลบกับทูเจียซึ่งมีอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าช่วงใดที่ราชวงศ์อ่อนแอทูเจียก็เข้ามาลุกรานทุกครั้งซียิงกุ้ยก็ได้รับการแต่งตั้งจากบูเช็คเทียนให้ไปปราบที่การลบอันลือชื่อก็คือธนูสามดอกปราบทูเจียเพราะว่าการลบนั้นเป็นการลบบนภูเขากับที่ราบการยิงธนูนั้นต้องอาศัยการแม่นธนูและแรงอย่างมากทีเดียวที่จะทำให้ธนูนั้นไปถึงกับผู้ที่ยืนอยู่บนเขาได้ในที่สุดซียิงกุ้ยก็ทำสำเร็จธนูสามดอกยิงบุคคลสำคัญแม่ทัพสำคัญของทูเจียทำให้ชาวทูเจียนั้นยอมแพ้ชาวทูเจียหรือซุงหนูมองซียิงกุ้ยดังเทพยดาเพราะการขี่ม้าขาววิ่งมาแต่ไกลนั้นมันเป็นภาพที่สง่างามมากนะคะก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าดุจเทพนิยายว่าเป็นเทพคุ้มครองมาเกิดเพื่อคุ้มครองราชวงศ์ถังนั่นเอง